ในไม่ช้าก็จะแย่ลงเรื่อยๆเพราะจำนวนคนที่ทำงานแล้วคอนทริบิวให้กับกองทุนพวกนั้นจะน้อยลงนะครับที่คนที่จะไปเคลมเบเนฟิตจะเยอะขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือความน่ากลัวควรตั้งเป้าแล้วก็ควรทำงานแล้วก็ลงทุนนะทำงานออมและลงทุนเพื่อให้ถึงจุดนั้นให้เร็วที่สุดนะครับเพราะวันนี้เราไปหวังพึ่งใครไม่ได้แล้วนะครับต้องหวังพึ่งตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเอิร์นเงินการออมเงินแล้วก็การลงทุนจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากจะฝากอะไรไปยังทั้งรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่ในการเตรียมตัวเพื่อจะมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขภายใต้ภาวะสังคมไทยที่ดร.ณเคยเปรียบเทียบว่าแก่ก่อนรวยเชิญครับครับคือจริงๆผมว่าแก่ก่อนรวยเนี่ยมันมีบริบทหรือมันมีมุมเนี่ยนะครับโอ้โหมีคนถามเลยอายุเท่าไหร่ได้แก่ครับอันนี้ต้องให้คุณยุทธนาตอบ ไม่แต่ว่าผมคิดว่าปัญหานะครับของสภาพแก่ก่อนรวยเนี่ยมันมีอยู่สามประเด็นใหญ่ๆนะครับคืออาการแก่เนี่ยผมว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วอย่าไปสนใจมันมากนะครับแต่ที่มันน่ากลัวเนี่ยคืออันที่หนึ่งนะครับจำนวนประชากรผู้สูงอายุประชากรที่อยู่ในวัยทำงานนะครับ15 ถึง 60 ปีเนี่ยนะครับผ่านจุดพีคไปแล้วนะครับและกำลังจะลดลงผ่านจุดพีคไปแล้วพีคตั้งแต่ปี2015นะครับตอนนี้ลดลงมาแล้วนะครับจำนวนประชากรโดยรวมยังไม่ลดลงนะครับมันทำให้เกิดอะไรหนึ่งคือตลาดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังไงมันไม่โตเร็วเท่าเดิมแน่ๆถูกไหมครับเพราะว่าเรากำลังมีคนมาทำงานน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้น growth opportunity โอกาสในการลงทุนโอกาสอะไรต่างๆที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับมันไม่ดีเท่าสมัยก่อนแล้วนะครับอาจจะมีพ็อกเก็ตอะไรบางอย่างแต่โดยภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยไทยเนี่ยนะครับจะโตเกิน 3% ในอนาคตเนี่ยผมว่ายากมากนะครับเพราะว่าลองนึกภาพว่าเศรษฐกิจไทยเป็นเครื่องยนต์นะครับตอนนี้เรามีเครื่องยนต์ที่ใส่อินพุตน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วถูกไหมฮะจากเดิมที่ทุกปีมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นตอนนี้จำนวนประชากรจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งก็คือ growth opportunity เนี่ยมันในเศรษฐกิจไทยมันจะโตช้าลงนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับสัดส่วนของผู้สูงอายุหารด้วยจำนวนคนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแปลว่าอะไรแปลว่าประชากรวัยทำงาน1คนเนี่ยจะต้องแบกผู้สูงอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับลองนึกภาพว่าสมัยก่อนเนี่ยมีลูกหลานอยู่แล้วก็มีอากงอาม่าอยู่ในบ้านใช่ไหมครับแต่ลูกหลานเยอะกว่าอากงอาม่านะครับวันนี้นะครับจำนวนลูกหลานลดลงเรื่อยๆอากูอาเตียวอะไรเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนคนที่อยู่ในวัยทำงานจะลดลงงั้นไอ้การซัพพอร์ตระหว่างกันเนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆงั้นมีความจำเป็นมากนะครับที่แต่ละคนเนี่ยจะต้องวางแผนทางการเงินแล้วก็วางแผนสำหรับวัยเกษียณเพราะไอ้การที่เราจะไปพึ่งพาว่าเฮ้ยเอาเป็นเหมือนสมัยก่อนที่พ่อแม่ก็ซัพพอร์ตอากงอาม่าใช่ไหมคืออากงอาม่าไม่ต้องทำอะไรมากเดี๋ยวก็มีลูกหลานมาเลี้ยงเนี่ยไอ้คนที่ทำงานแล้วเลี้ยงอยู่เนี่ยจะต้องเลี้ยงคนเยอะขึ้นนะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็อย่าไปหวังพึ่งอะไรของรัฐเลยนะครับไอ้พวกระบบสวัสดิการประกันสังคมอะไรทุกอย่างนะครับในไม่ช้าก็จะแย่ลงเรื่อยๆเพราะจำนวนคนที่ทำงานแล้วคอนทริบิวให้กับกองทุนพวกนั้นจะน้อยลงนะครับที่คนที่จะไปเคลมเบเนฟิตจะเยอะขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือความน่ากลัวนะครับงั้นมีความจำเป็นมากว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับจะต้องวางแผนทางการเงินแล้วก็ต้องมีเรียนรู้ในการลงทุนวันนี้เริ่มคิดเลยนะครับว่าในการวางแผนทางการเงินเมื่อเราถึงอายุที่จะเกษียณแล้วเนี่ยเราต้องมีเงินเท่าไหร่แล้วผมคิดว่าวันนี้ realistically เนี่ยนะครับควรตั้งเป้าแล้วก็ควรทำงานแล้วก็ลงทุนนะทำงานออมและลงทุนเพื่อให้ถึงจุดนั้นให้เร็วที่สุดเพื่อให้มั่นใจนะครับถึงจุดนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งหยุดทำงานนะครับผมคิดว่าถ้าอายุยังไม่ใช่ถึงวัยเกษียณบางคนเดี๋ยวนี้ชอบบอกว่าเออร์ลี่รีไทร์ไปก่อนยกเว้นว่ามั่นใจแล้วว่าไอ้เงินamountนั้นเนี่ยเพียงพอนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะวันนี้เราไปหวังพึ่งใครไม่ได้แล้วนะครับต้องหวังพึ่งตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเอิร์นเงินการออมเงินแล้วก็การลงทุนจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ต้องมั่นใจได้ว่าเราสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนในอนาคตเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้เงินที่เรามีเนี่ยมันซัสเทนจนกระทั่งเราเสียชีวิตคือโดยต่อชีวิตเราที่มีชีวิตอยู่แล้วยังเอาให้ลูกหลานได้อีกเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเจอปัญหาว่าเรามีเงินก้อนนึงปรากฏว่าเราตายช้าแล้วตอนนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ดีมากนะ longevity risk จะเป็นความเสี่ยงสำคัญเลยนะคือมีเงินนู้นมีเงินยืนเกินไปเป็นความเสี่ยงสมมติ วันนี้ผมคิดว่าวันนี้ถ้าจะเอาให้เซฟนะครับต้องคิดถึง100เลยไม่รู้120แล้วอ่ะคือในระยะเวลาข้างหน้าเนี่ยเผลอๆคนไปอยู่ถึง120กันด้วยนะครับวันนี้อย่างน้อยๆต้องตีให้เซฟให้100อ่ะงั้นต้องมี Excel เป็นของตัวเองนะครับเราต้องใส่ assumption ไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้เงินเฟ้อเท่าไหร่เราจะลงทุนผลตอบแทนแต่ละปีเท่าไหร่แล้วสุดท้ายเราต้องมีเงินเท่าไหร่การวางแผนผมว่าสำคัญมากตายก่อนเงินหมดไม่เป็นไรนะเงินเหลือใครจะใช้ช่างเถอะแต่ถ้าเงินหมดก่อนตายเราจะลำบากใช่ไหมประเด็นนี้ใช่ไหมที่ดร.กำลังจะบอกเราใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีวิธีที่จะประกันความเสี่ยงในหลายๆวิธีใช่ไหมครับซื้อประกันชีวิตซื้อประกันสุขภาพใช่ไหมครับบางคนก็ต้องใช้ annuity บางคนอะไรเงี้ยผมคิดว่าวันนี้ต้องใช้เครื่องมือหลายๆอันเพื่อที่จะเอามาช่วยกันวางแผนทางการเงินของทุกคนนะครับทางพัฒระเคยมีข้อมูลไหมครับว่าคนไทยที่จะเกษียณเนี่ยต้องมีเงินณวันที่เกษียณเท่าไหร่จึงคาดว่าจะมีชีวิตนะอย่างมีคุณภาพชีวิตเอาแบบปกติได้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันควรจะต้องมีเงินเท่าไหร่ตอนเกษียณครับมีไหมมีข้อมูลไหมครับคือคำนี้นะครับผมคิดว่ามันมีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพชีวิตผมจะตอบคุณยุทธนาได้ว่าคุณยุทธนาควรมีเงินเท่าไหร่วันที่เกษียณเนี่ยคุณยุทธนาต้องบอกผมก่อนว่าคุณยุทธนาอยากจะใช้เงินเท่าไหร่ต่อเดือนตอนวันที่เกษียณอ๋อโอเคถูกไหมครับแล้วก็พอผมไปเดาไม่ได้ว่าคุณยุทธนาอยากจะใช้เดือนละแสนหรือเดือนละล้านถูกไหมครับถ้าคุณยุทธนาจะใช้อยู่เดือนละล้านเนี่ยตอนเกษียณคุณยุทธนาอยากจะใช้สัก800,000เนี่ยคุณยุทธนาต้องมีเงินเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูว่าตามง่ายๆของผมนะครับคือควรจะมีเงินอย่างน้อยเนี่ย25 เท่าของเงินที่เราอยากจะใช้ในแต่ละปีนี่คือเซฟนะครับเพราะถ้าเราไปลองเสิร์ชดูนะครับมันจะมีกฎหนึ่งชื่อว่า4% rule นะครับลองเสิร์ช Google ดูก็ได้ครับอันนี้เป็นกฎที่คนเอาไปมองว่าถ้าจะให้เซฟเนี่ยคือถ้ามีเงิน100 บาทในวันที่เกษียณเนี่ยเอาเงินลงทุนด้วยนะครับแล้วถอนมาปีนึงเนี่ยประมาณสัก 4% เนี่ยนะครับถ้าไม่ลงทุนอะไรห่วยๆเลยเนี่ยชีวิตก็จะอยู่ได้25ปีงั้นสมมติคนอยู่อายุ60เนี่ยรอดถึงอายุอย่างน้อย85แน่ๆครับแต่ว่าถ้าเงิน100 บาทนั้นนะครับลงทุนต่อเนื่องไปด้วยแล้วเอาชนะเงินเฟ้อได้ด้วยเนี่ยนะครับอยู่ได้เกิน100แน่นอนเพราะฉะนั้นที่กดที่จะสบายๆตั้งเป้าไว้นิดนึงนะครับเอา25คูณด้วยเงินที่เราอยากจะใช้ในแต่ละปีแต่นั้นอาจจะค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่ว่าครับ25คูณเงินที่เราคาดว่าจะใช้แต่ละปีหลังเกษียณจะใช้ปีแล้วเท่าไหร่คูณ25คุณจะมีณวันที่เราเกษียณถูกไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติคุณยุทธนาอยากใช้เดือนละแสนก็คือปีละ1.2 ล้านก็เอา1.2 ล้านคูณ25ไปก็จะต้องมีเงินสัก20 กว่าล้านเกือบ30 ล้านเพื่อที่จะปลอดภัยเพื่อใช้เดือนละแสนแล้วเงินก้อนนั้นยังต้องเอาไปลงทุนให้ชนะเงินเฟ้อด้วยนะบ่ 25คูณเงินแต่ละปีที่เราจะใช้หลังเกษียณกันแล้วกันนะครับประมาณนี้นะคิดง่ายๆไว้ก่อนแล้วก็ภาวนาด้วยนะจุดธูปด้วยว่าเงินเฟ้อแต่ละปีอย่าสูงเกินไปเลยเพราะเรากลัวลงทุนแล้วไม่ชนะเงินเฟ้อใช่เงินเฟ้อสูงไม่กลัวครับกลัวลงทุนไม่ชนะเงินเฟ้อใช่นะครับสุดท้ายตกลงไม่ตอบผมจริงๆเหรอว่าอายุเท่าไหร่เรียกว่าแก่เนี่ยจะใจร้ายไม่ตอบเป็นจริงๆเหรอผมยังไม่แก่ผมยังตอบไม่ได้ครับต้องถามคนอื่นครับนะเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับโอกาสหน้าคงได้มีโอกาสเรียนเชิญท่านดรพิพัฒน์ดรณะนะครับมาคุยและมาให้ความรู้ดีๆกับเราใหม่วันนี้ขอบคุณมากนะครับดรณะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับยินดีครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่มองวิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็รับความเสี่ยงได้ปานกลางนะครับนี่คือสิ่งที่มีมาให้เลือกในช่วงนี้ครับสัมมนาออนไลน์คอร์สปิดหลักสูตรที่2ของปีนี้ครับตลาดแพนิคและเงินเฟ้อพุ่งรับมืออย่างไรโดยคุณกิตพลไพศาลกิจนะครับวันเสาร์26 มีนาคม 9:00 น.ถึงเที่ยงและตามด้วย Q&A สดอีก2รอบนะครับสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ช่องทางเดิมนะครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A @ แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสมัครหลักสูตรนี้รับหนังสือเล่มนี้ How to Trade in Stock มอบให้ด้วยแถมยังได้ราคาพิเศษ ในช่วง Early Bird นะครับ